กรณีของการประกาศหลักเกณฑ์จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาหรือว่า Virtual Bank นะครับล่าสุดก็มีความชัดเจนออกมาแล้วโดยทางกระทรวงการคลังก็ย้ำว่าไม่มีการจำกัดจำนวนใบอนุญาตหรือว่า License โดยจะเริ่มขอจัดตั้งภายในระยะเวลา6เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่20มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับทั้งนี้ในส่วนของ Virtual Bank เนี่ยจะอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยและได้ความคุ้มครองนะครับจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากก็แน่นอนครับในส่วนของขั้วผู้ประกอบการที่จะมาร่วมกันยื่นขอไลเซนส์นั้นก็มีความชัดเจนไประดับหนึ่งแล้วก็เรียกว่าแทบจะ 100% แล้วแหละว่าน่าจะมีอยู่3ขั้วด้วยกันย้ำอีกสักครั้งประกอบด้วยขั้วแรกก็คือตัวของ SCBX กับตัวของกาเกาจากเกาหลีใต้นะครับขั้วที่2 อันนี้กลุ่ม True กับ Ant Groupนะฮะของจีนนะครับแล้วก็ขั้วที่3อันนี้ขั้วใหญ่นะครับประกอบด้วยนะฮะกราฟกรุงไทย AIS แล้วก็ OR อันนี้ก็เป็น3ขั้วใหญ่ที่ชัดเจนนะประกาศมาชัดเจนว่าหากว่าเกณฑ์ตรงนี้คลอดออกมาปุ๊บอันดับแรกคือจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นมาก่อนและอันที่2ก็จะยื่นขอใบอนุญาต Virtual Bank ดังกล่าวนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่ต้องเฝ้าจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากจะเป็นการเพิ่มมิติเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มความหลากหลายให้กับวงการแบงกิ้งในบ้านเราซึ่งความหลากหลายตรงนี้เองก็จะนำไปสู่การที่ประชาชนทั่วไปตลอดจนกลุ่มธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กมีโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากยิ่งขึ้นฉะนั้นเนี่ยตามเป้าประสงค์นะฮะก็เมื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกคล่องตัวขึ้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นการสร้างพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อระบบเศรษฐกิจให้มีความแข็งแกร่งมีเสถียรภาพมากขึ้น อันนี้ก็เป็นภาพ โดยรวมในส่วนของที่มาที่ไปแต่ก็แน่นอนฮะมันก็ไม่ได้มีอะไรได้มาฟรีๆเหรียญก็ย่อมจะมี2ด้านเสมอนะโดยหลักการแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าการทำธุรกิจ virtual banking ก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าการทำธุรกิจ conventional banking ที่ล้มมาให้เห็นก็มีหลายเจ้าเหมือนกันแต่เอาละฮะมันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการแต่ก็ดูแต่ละขั้วแต่ละฝ่ายแล้วเนี่ยโดยเฉพาะขั้วที่มีแบงค์เป็นแกนหรือร่วมถือหุ้นอยู่ด้วยตรงนี้ก็น่าจะปลอดภัยไปได้ระดับหนึ่งก็เนื่องจากว่าแบงค์เองเนี่ยนะเขาก็จะมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการที่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแบงค์ชาติอยู่แล้วนะฮะแล้วก็แบงค์เองก็ถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์มีโน้ตฮาวคือรู้สภาพตลาดนะตรงนี้เองก็จะทำให้สามารถบริหารจัดการในแง่ของคุณภาพหนี้นะฮะได้อย่างมีประสิทธิภาพทีนี้พอพูดถึงบรรดาขั้วผู้ประกอบการที่จะไปยื่นขอใบอนุญาตแล้วเนี่ยนะฮะถัดมามันก็คงต้องมาดูพวกบรรดาเหาฉลามเหาฉลามนี่ไม่ได้แปลว่าไปเกาะกินนะแต่มันเป็นเรื่องความถนัดมันเป็นเรื่องของลักษณะธุรกิจเช่นเหาฉลามทางตรงเนี่ยแน่นอนฮะคือพวกผู้พัฒนาระบบในการขับเคลื่อนธุรกิจธนาคารไร้สาขาตรงนี้จะพัฒนาระบบโดยตรงหรือจะเป็นการซ่อมบำรุงเป็นการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้วยการนำเอาเทคโนโลยีเข้าไปประยุกต์ใช้เนี่ยนะฮะก็จะออกมาเป็นในลักษณะนั้นฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการสำรวจข้อมูลแล้วก็พูดคุยกับทางผู้บริหารของหลายๆบริษัทที่มีโอกาสจะเข้าไปเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงนะฮะกับผู้ประกอบการ virtual banking นะเจ้าแรกเลยถือว่าเป็นเทคโนโลยีเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่นะครับนั่นก็คือกรณีของบริษัท G-Able จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น G-Able นั่นเองนะครับก็เปิดเผยด้วยคุณดร.ชยุทธชุนชานะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ G-Able นะครับก็เปิดเผยกับทีมข่าวข่าวหุ้นธุรกิจนะครับว่าบริษัทมีความพร้อมจะสนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตนะครับเรื่องของดิจิตอลทุกรายที่ได้ใบอนุญาตธนาคารไร้สาขาหรือว่า Virtual Bank นะครับหรือผู้ยื่นขอใบอนุญาตนะครับโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานหรือว่า Infrastructure ต่างๆที่เกี่ยวกับ Virtual Bank เนี่ยแต่บริษัทไม่ได้ไปจับมือเป็นพันธมิตรนะเพื่อที่จะยื่นขอใบอนุญาตแต่อย่างใดนะครับแต่นโยบายของบริษัทก็จะเป็นผู้สนับสนุนเท่านั้นหรือว่าเป็นในกลุ่มที่เรียกว่า Tier 2เพราะว่ามีประสบการณ์เรื่องของการรับงานได้ทุกเจ้าและก็จุดแข็งของบริษัทก็คือการสร้างแบ็คกราวด์ด้าน IT ซึ่งก็แน่นอนละถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับตัวของ G-Able นั่นเองนะครับในการที่บอกว่าพร้อมจะสนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตนั้นเนี่ยว่าไปแล้วถ้าดูความเคลื่อนไหวตลอดช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมานั้น G-Able เองก็ได้มีการเร่งพัฒนาในส่วนของ
ระบบนะฮะที่จะใช้รองรับในการทำธุรกิจ virtual banking อยู่แล้วฉะนั้นแน่นอนว่าไม่เพียงแต่พร้อมนะครับแต่ผมก็มองว่าทาง Jable เองเขาเล็งเป้าเลยแหละนะว่าจะได้เข้าไปซัพพอร์ตงานในส่วนไหนและซัพพอร์ตให้ใครบ้างคือเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่ไว้เดี๋ยวค่อยไปคุยกันข้างหน้ามันต้องมีการพูดคุยต้องมีการหารือกันมาก่อนอยู่แล้วฉะนั้นJable เองจึงถือเป็นผู้เล่นที่น่าจับตานะที่เขาก็ขนานนามตัวเองว่าเป็นผู้เล่นเทียร์2จากประเด็นดังกล่าวนะเทียร์2ที่นี้ก็อย่างที่บอกเป็นเหาฉลามแต่เหาฉลามเนี่ยไม่ได้หมายถึงไปเกาะกินแต่เขามีลักษณะธุรกิจที่มันพร้อมจะซัพพอร์ตได้ในทันทีตามมาที่ผู้เล่นรายที่2นั่นคือ Bluebit Group หรือ BBIKล่าสุดในพัชระอารยกันกุล CEO ก็ได้ระบุนะครับว่าจากกรณีดังกล่าวนั้นเนี่ยบริษัทเองก็มีทีมงานที่มีความรู้ในการจะไปรองรับการให้บริการงานข้างต้นแล้วก็พร้อมจะสนับสนุนนะการที่ผู้ประกอบการในส่วนที่ตั้งเป้าจะไปยื่นขอใบอนุญาตเนี่ยโดยที่ BBIK เองก็จะอยู่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาซึ่งขณะนี้เองก็อยู่ระหว่างการพูดคุยให้ข้อมูลกับลูกค้ากลุ่มสถาบันการเงินธนาคารแห่งหนึ่งก็คาดว่าหากกระบวนการขอใบอนุญาตมีความชัดเจนก็น่าจะได้รับงาน Virtual Bank เข้ามาเพิ่มเติมเนื่องจากบริษัทนั้นมีจุดเด่นในขีดความสามารถที่สามารถดำเนินการได้เยี่ยงบริษัทในระดับนานาชาติแต่ก็เป็นบริษัทในประเทศครับแม้พอพูดถึงธนาคารแห่งหนึ่งแล้วเอาที่ดูมีประวัติความร่วมมือกับ BBIK มาก่อนครับอันนี้ก็ว่ากันตามหน้าเสือนะน่าจับตามองว่าจะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์หรือไม่ครับเพราะ BBIK เองก็เข้าไปมีส่วนในการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันให้กับกลุ่มของ SCB นะครับจนกลายสภาพมาเป็น SCBX ในปัจจุบันนั่นก็ในแง่ของประวัติการทำงานร่วมกันตรงนี้ถือว่าชัดเจนนะก็น่าติดตามไปดูว่าจะเป็นกรณีตามที่ได้พูดถึงไปข้างต้นนี้หรือไม่อีกหนึ่งบริษัทที่น่าจับตามองนะแต่นี่ก็เป็นการประเมินของทางนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อาวุโสคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินมองประเด็นดังกล่าวนะครับว่าเป็นกลางต่อกลุ่มธนาคารแต่มองว่าจะเป็นบวกต่อกลุ่มที่ตั้งใจจะประกอบธุรกิจนี้อย่างตัวของ Advanced Info Serviceตัวของ OR Gulf Energy Development และกลุ่ม True Corporation ครับนอกจากนี้เนี่ยยังจะเป็นบวกต่อกลุ่มพัฒนาระบบและให้คำปรึกษาด้าน Cyber Security อย่าง Bluebit Group Beryl 8 Plus และ Gable นะเมื่อสักครู่เราก็ได้นำเสนอนะครับคอมเมนต์ของผู้บริหารของทาง Gable กับ BBIK ไปแล้วแต่ในส่วนของ Beryl 8 Plus เนี่ยก็เป็นการประเมินของนักวิเคราะห์อย่างคุณกรพัฒน์คุณตรินสิทธิสวัสดิ์นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์กลุ่ม Banking Finance จากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยมีมุมมองเป็นกลางต่อประเด็นดังกล่าวเช่นกันในส่วนของผลิตภัณฑ์แรกเริ่มเลยอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันตรงนี้เนี่ยนะฮะก็น่าจะส่งผลกระทบไปต่อฝั่งของ Non Bank อย่างหุ้น KTC และ Eons ที่มีผลิตภัณฑ์แข่งขันโดยตรงแต่สำหรับแบงค์ใหญ่นั้นจะได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยเนื่องจากฐานลูกค้าของกลุ่ม Virtual Bank คงจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับฐานลูกค้าของกลุ่ม Conventional Bank คุณพรชัยธีระเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับการออกประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาสาระสำคัญของประกาศมีดังนี้ 1. กำหนดให้ผู้ขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติที่แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และทรัพยากรที่เพียงพอ 2. ผู้ขออนุญาตสามารถยื่นคำขออนุญาตผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยได้ภายใน6เดือนนับแต่วันที่ประกาศซึ่งกรณีนี้คือ20มีนาคมนะครับ ครับ 3. ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังจะร่วมกันพิจารณาคำขออนุญาตจัดตั้งVirtual Bank ภายใน9เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นคำขอ 4. เมื่อได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีคลังแล้วผู้ขออนุญาตต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆนะครับอันนี้ก็ในแง่ของเบื้องต้นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมอนุญาตเสริมตรงที่เรื่องของเงื่อนไขของผู้ได้รับเป็นคุณสมบัตินะ
น่าสนใจนะเพราะว่าในประกาศที่กระทรวงการคลังประกาศในรายกิจจาเมื่อวานนี้ครับว่าอันดับแรกคือมีประสบการณ์และมีทรัพยากรสนับสนุนการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์หลายสาขาตามรูปแบบและแผนประกอบธุรกิจนะครับตรงนี้นะครับอันที่2คือมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจที่มีการใช้เทคโนโลยีและให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลและก็3ก็คือว่ามีประสบการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการได้มาการเข้าถึงการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่หลากหลายรวมถึงการพัฒนาระบบหรือส่วนเชื่อมต่อข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการให้สามารถนำข้อมูลของตนไปใช้ในการทำธุรกรรมกับผู้บริการรายอื่นภายใต้กฎหมายที่กำหนดอันนี้สาระสำคัญเนี่ยไฮไลท์มันอยู่ที่ว่าใช้เทคโนโลยีและให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าต้องดูแล้วครับว่าส่วนตรงนี้นะครับว่ามันเน้นเลยครับว่าให้ใช้เทคโนโลยีนะอันนี้ก็ตามชื่อเลยครับ Virtual Bank ก็คือธนาคารหลายสาขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีมีความน่าสนใจแล้วก็ต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการได้มาเข้าถึงนะการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆอันนี้ก็คือเรื่องของBig Data ต่างๆต้องมีเยอะนะฮะอันนี้การเข้าถึงตรงนี้ก็จะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็พอมีความชัดเจนในเรื่องนี้ออกมาเนี่ยเมื่อวานผมก็เห็นกระแสการพูดคุยกันนะฮะอันนี้ก็เป็นตามสื่อสังคมออนไลน์เป็นการสะท้อนมุมมองของประชาชนต่อกรณีดังกล่าวเนี่ยซึ่งจำนวนไม่น้อยนะผมว่ายังอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธนาคารรายสาขาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงเป็นหน้าที่ของแบงค์ชาตินะฮะตลอดจนกระทรวงการคลังในการที่จะทำความเข้าใจแล้วก็สร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนนะเพื่อให้เกิดความกระจ่างซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไปสะท้อนออกที่ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อของผู้ประกอบการในอนาคตครับขณะเดียวกันเนี่ยบางกระแสก็มีการพูดถึงว่าไม่ว่าจะเป็นแบงค์แบบไหนเป็นการประกอบกิจการธนาคารรูปแบบใดสุดท้ายแล้วประชาชนคือผู้เสียเปรียบผู้ประกอบการคือผู้ได้เปรียบนะผมว่านี่มันก็เป็นประเด็นที่ต้องถือว่าเป็นประเด็นโดยทั่วไปที่ก็ถูกพูดถึงมาอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรนะคนก็จะบอกโอ้โหแบงค์นี่โหดมากโหดใช่ไหมใช่ไหมแบงค์นี่โหดแบงค์นี่ก็เรียกว่าเอาเปรียบผู้บริโภคมาโดยตลอดอันนี้เป็นสิ่งที่ก็ถือว่ามันทิปิคอลนะมีการพูดคุยกันโดยปกติแต่ผมว่าสิ่งที่มันอาจจะต้องคำนึงถึงนะคือถ้าย้อนกลับไปเป็น conventional bank ก็คือแบงก์แบบดั้งเดิมเนี่ย อย่าลืมนะพี่สุภชัยคือต้นทุนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของต้นทุนเงินฝากหรือว่าต้นทุนของแหล่งเงินทุนที่ได้มาปล่อยสินเชื่อต่อมันยังมีต้นทุนในการดำเนินกิจการอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเอาแค่การขนส่งเงินนี่ก็เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งละการเก็บรักษาเงินก็เป็นต้นทุนอีกอย่างหนึ่งละการจ้างพนักงานในแผนกต่างๆตรงนี้มันก็คือต้นทุนและฉะนั้นถ้าจะบอกว่าดูตัว NIM อย่างเดียวแล้วจะไปบอกว่าแบงก์เอารัดเอาเปรียบประชาชนเนี่ยผมว่าตรงนี้มันอาจจะไม่แฟร์ใช่ไหมครับเพราะ NIM เราก็ดูแค่ต้นทุนของเงินทุนใช่นะว่ามีอยู่เท่าไหร่ก็เอามาหักลบจากต้นทุนจากรายได้ดอกเบี้ยที่ปล่อยกู้ออกไปตรงนี้มันคือ NIM แต่ดูแค่นี้มันไม่ได้มันยังมีต้นทุนอีกสารพัดสารเพเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดทีนี้พอมาถึง Virtual Bank ครับแน่นอนฮะมันจะลดในเรื่องของต้นทุนที่แบงค์แบบดั้งเดิมนั้นเคยมีมาได้อยู่เป็นจำนวนมากแต่ก็อย่าลืมอีกเช่นกันว่ามันก็นำมาซึ่งในส่วนของความเสี่ยงในการปล่อยกู้ที่มีเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นไอ้เวลาคิดดอกเบี้ยเนี่ยว่าเขาจะคิดจากผู้กู้เท่าไหร่นะฮะก็ต้องดูแล้วต้นทุนดำเนินการเป็นอย่างไรต้นทุนด้านความเสี่ยงเป็นเช่นไรซึ่งกรณี Virtual Bank ต้นทุนดำเนินการจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ขณะเดียวกันต้นทุนที่มันเป็นความเสี่ยงคือ credit risk เนี่ยนะฮะมันก็สูงตามขึ้นมาดังนั้นบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูว่าตัว NIM หรือว่าอย่าเรียกว่า NIM เลยกรณีนี้คงต้องไปดูตัว Net Profit Margin เลยนะฮะว่ามันจะทำได้ดีกว่าแบงค์แบบดั้งเดิมหรือไม่อย่างไรเพราะอย่าลืมนะว่าถ้าดูจากตัวของ Virtual Bank เนี่ยถ้าดูจากเบื้องต้นเนี่ยคือว่าถ้าตามหลักการที่ทางแบงค์ชาติเนี่ยระบุชัดเจนเนี่ยคือการเข้าถึงไงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่แบงค์เองเขาไม่ปล่อยก็คือกลุ่มที่ก็เรียกว่าไม่มีหลักประกัน
ราะฉะนั้นกลุ่มที่ไม่มีหลักประกันแน่นอนนะสิ่งที่ตามมาคืออันนี้ความเสี่ยงสูงอย่างที่ว่าพูดถึงก็คือ Global Bank ก็จะไปจับกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้แหละจะเป็นความเสี่ยงที่ดูแล้วก็ต้องดูว่าแต่ละค่ายเนี่ยจะบริหารความเสี่ยงยังไงเพราะว่าแบงก์เองเขาบริหารความเสี่ยงตัวนี้คือเขาไม่ปล่อยเลยในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าเอ็มมีผู้ประกอบการรายใดไปยื่นความจำนงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะรีบนำมารายงานให้ทราบกันต่อไป